ัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูนัทกับครูฟางจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องแม่สีถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าไตรรงค์ธงไทยกันค่ะไตรรงค์ธงไทยปลิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวคือศาสนาน้ำเงินคือพระราชาจึงเรียกว่าธงไตรรงค์ไตรรงค์ธงไทยปลิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวคือศาสนาน้ำเงินคือพระราชาจึงเรียกว่าธงไตรรงค์จากในคลิปเพลงไตรรงค์ธงไทยเด็กๆจำได้ไหมคะว่าแถบสีทั้ง3สีในธงชาติไทยหมายถึงอะไรบ้างใช่ค่ะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะต่อไปเราไปเข้าสู่บทเรียนเรื่องแม่สีกับครูฟางกันเลยค่ะแม่สีหมายถึงวัตถุที่มีสีอยู่ในตัวมีด้วยกัน3สีก็คือสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองเป็นสีพื้นฐานที่เมื่อผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นสีใหม่นำไปสู่การสร้างสีอื่นๆที่มีลักษณะแตกต่างจากเดิมเด็กๆลองดูรอบตัวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ล้วนแล้วแต่มีสีเป็นองค์ประกอบเพื่อให้เราจำแนกสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนหรือเพื่อให้เกิดความสวยงามซึ่งสีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกอารมณ์และจิตใจของเราด้วยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาให้เด็กๆจับคู่จำนวนกับรูปทรงสีต่างๆค่ะแล้วพบกับครูนัทครูฟางได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ